ู้สึกว่านักร้องหมายเลขหนึ่งครับเขาจะร้องเพลงเพี้ยนนะคะน่าจะเพี้ยนดูจากอะไรอ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าน่าจะเพี้ยนดูจากเสียงเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหรอถามดีๆถามดีๆเหมือนเขาชอบเข้าคาราโอเกะอ่ะหิวไก่คาราโอเกะเหรอคาราโอเกะคาราโอเกะไม่ครับจีออนพูดถูกแล้วทำไมคาราโอเกะคาราโอเกะเพราะอะไรเพราะเขาใส่สีเหลืองมานั่นเขาเป็นสายเหลืองแน่นอนอ๋อคาราโอเกะอ๋อว่าน่าจะเป็นสเปคของพี่โจยมากที่สุดทำไมคิดว่าเป็นสเปคของพี่โจครับดูจากอะไรดูจากทรงทรงอะไรทรงอะไรดูจากทรงนมด้วยพี่เจ้าภาษาเกาหลีเอาเรียกเป็นภาษาเกาหลีเออเกาหลีคาซึมคาซึมคาซึมโอ้โหสนุกเลยคาซึมก็คือคาแล้วซึมแน่นอนก่อนแล้วไม่ว่าผมจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่พอมองจียอนยิ้มทีไรผมอ่อนไหวทุกทีเลยครับมาแล้วมาเลยค่ะส่งหน่อยส่งหน่อยส่งหน่อยมินิหน่อยมินิหน่อยร้องเพี้ยนเลยร้องเพี้ยนเลยข้ามเลยข้ามไม่ชอบไม่ชอบซุปตาสรุปแล้วครับร้องเพี้ยนเลยเพี้ยนเลยข้ามจียามิคอลเลยครับหมายเลขเพราะเอาเพราะอยู่แล้วคิดว่าเพราะหล่อด้วยเสียงดีด้วยนะครับครับผมเขาสงสัยตัวเขาเองหรือเปล่าว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะในขณะที่เขากำลังซ่อมจักรยานเขาขมวดคิ้วจนกระทั่งเส้นคิ้วตรงนี้ขึ้นมากถ้าเผื่อเขาไม่สงสัยตัวเองอย่างสูงสุดเขาก็ต้องฉีดโบท็อกมาในขณะที่เขากำลังขมวดคิ้วทำไมครูถึงรู้การฉีดโบท็อกว่ามันจะต้องเป็นยังไงเพื่อนเล่าเพื่อนเล่าซะหน้าตึงเลยนะครับครูใจร้ายใจร้ายสำหรับคุณตูนคนนี้นะคะคือพอได้เห็นเขาเนี่ยรู้สึกอยากจะวิ่งแบบพี่ตูนเลยนะคะคือของพี่ตูนเนี่ยเขาก้าวคนละก้าวใช่ไหมครับแต่กับเธอเนี่ยอยากจะไปได้แค่แปดทำไมอ่ะเพราะอยากจะก้าวไปพร้อมกับเธอหนูเคยทำงานกับเขาแค่พูดยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้ววันก่อนเคยพาเขาไปสัมภาษณ์งานครับเขาก็สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยคุณทำงานเป็นกะได้ไหมเขาบอกไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นสิวก็แย่อยู่แล้วโอ้เป็นกะเป็นกะเป็นสิวขอเชื่อนะคะว่าหมายเลข7เขาหลอกเขาตบตาด้วยการ acting และการแสดงของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินในวีทีอาร์ที่เขาบอกเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นนักร้องมั่นใจได้เลยคนนี้เพี้ยนฮะเพี้ยนเพี้ยนครับครูอ้วนครับจริงๆเชื่อในความคิดนะแต่กูไม่เชื่อท่าทางมันท่าไม่น่าเชื่อถือ